โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Ark Monster อีกเช่นเคยครับผมพาร์ทที่แล้วนี่บอกเลยว่าผมค่อนข้างจะฟัดเวียงกับไอ้เจ้าไททันพอสมควรครับสังเกตดูที่ป่าตรงเนี้ยที่มันเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นี่ตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหลาบเป็นหน้ากองจากไอ้ตัวไททันนะครับแม่งโดดไปโดดมาจนเละเทะต้มเป๊ะไม่เหลือต้นไม้สักต้นเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านนู้นยังมีอัลฟานะที่เราเรียกมาจัดศึกยังคงอยู่ปล่อยมันไปก่อนอย่าไปยุ่งกับมันครับเดี๋ยวค่อยให้ตัวอื่นมาจัดการแล้วกันก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปจับปีศาจที่มันบินได้นะครับตัวใหญ่ๆที่อยู่ทางฝั่งนี้นะครับที่เคยบอกไว้ว่าจะจับนะเราต้องทำตามสัญญาที่เราได้พูดเอาไว้เราผิดคำพูดไม่ได้เด็ดขาดนะครับยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยแต่ตัวมันใหญ่ไม่น่าจะหายากมากครับน่าจะอยู่แถวๆนี้เดี๋ยวลองบินหาดูเรื่อยๆแต่มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่ามันจะโดนตัวอื่นฆ่าตายครับผมหามันไม่เจอไว้ตรงนี้บินหากันต่อมันต้องหาได้หุ้ยด้านนู้นนกฟีนิกซ์โอ้เจอตัวดีเดี๋ยวถ้าไอตัวใหญ่นั้นไม่เจอเอานกฟีนิกซ์ก็ได้ครับโอเคโอ้โหอยู่ใกล้กันพอดีเลยมาเดี๋ยวจอดเก็บแอร์ดรอปแป๊บนึงนะครับขออภัยถ้าเกิดว่าเสียงมีปัญหานะครับพอดีว่าช่วงนี้มันเพิ่งหายไข้แล้วก็บางครั้งเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนจะไอครับเอาละเจอที่ขีแกลิมิมัสไปเดี๋ยวไปจับไอ้ตัวใหญ่กันต้องรอจังหวะมันบินต่ำๆนะครับเฮ้ยมันจะลงจอดหรือเปล่าเตรียมธนูครับระยะนี้แหละยิงถึงอยู่ตัวนี้ไม่น่าเกิน 2-3 ดอกนะครับเข้าใกล้หน่อยครับเข้าใกล้หน่อยเอาละมันน่าจะลงจอดพอดียิงเลยโดนแล้วโดนแล้วครับตอนนี้มันโกรธครับทำรามอยู่เลยครับยิงใส่ปากยิงใส่โอเคลบก่อนโดนไปประมาณ3นัดโอ้ดุมากมาดิครับยิงเข้าไปครับโดนทุกเม็ดโดนทุกดอกจัดต่อต้องขัดใส่ปากไว้เยอะๆหน่อยอุ๊ยตัวอะไรมาใกล้กูอีกวะเนี่ยโอ้โหมังกรดอเลียนนี่ว่ะเมื่อกี้พลาดไปดอกนึงครับหนีแล้วครับตอนนี้หนีแล้วยิงไปหนียังไม่หนีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจัดไอ้มังกรดอเลียนก่อนโอเคมังกรดอเลียนสงบตัวนี้ตัวใหญ่ยังครับตัวใหญ่นี่แน่นอนจริงว่ะแต่ดีว่าดาเมจมันไม่แรงมากครับทุกคนไม่งั้นนี่ผมแย่แน่นอนยิงเข้าไปเฮ้ยทำไมไม่สลบอีกวะเนี่ยจริงๆมันน่าจะล่วงได้แล้วนะหรือว่ามันอัปเดตอ้าวเรียบร้อยโอเคโอ้โหนึกว่าจะสลบไม่ได้สักแล้วแล้วก็ไอ้นกฟีนิกซ์ข้างบนก็น่าสนใจนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบน่ากลัวมากเอาละเราจะใส่เนื้อเข้าไปน่าจะกินเนื้อนะครับจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเนื้อไม่กินว่ะกินเบอร์รี่แน่นอนอ่ะจัดเบอร์รี่เรามีหมดทุกอย่างที่ไดโนเสาร์ต้องการเรามีตอนนี้เบอร์รี่ก็ไม่แดกโอ้โหมึงจะแดกอะไรวะเนี่ยเนื้อน้องย่างอ่ะลองดูครับเนื้อน้องย่างเดี๋ยวใส่น้อยๆอ่ะลอง3อย่างแล้วหรือว่าเนื้อปลามันกินเนื้อปลาหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าไม่กิน3อย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะกินอะไรครับอ่ะลองเนื้อเน่าด้วยไม่ได้เลยครับสงสัยเนื้อปลาแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ฟีนิกซ์มันลงจอดพอดีว่ะถือว่าเป็นโชคดีของเราเนี่ยเราน่าจะจับมันไปด้วยครับเอ้าไม่มีค่าสลบทำไงต้องใช้พ่นไฟใส่หรือเปล่าการจับน่าจับประมาณนั้นครับส่วนใหญ่ไอ้พวกฟีนิกซ์นี่ต้องหาตัวพ่นไฟมาพ่นใส่เอาล่ะตอนนี้ผมไปหาเนื้อปลาก่อนนะครับทุกคนเนื้อปลาก็ต้องไปหาที่บริเวณน้ำลงด้านล่างกันเลยดีกว่าโอ้ยตรงนี้มีหุ่นโกเลมเหล็กนะครับตัวใหญ่ผมว่าไอ้ตัวนี้น่าจะจับได้แน่นอนเลยหูมีแก๊งเมดูซ่าด้วยว่ะวู้ยิงระเบิดได้ด้วยโคตรเท่อะไรจะเท่ขนาดนี้เดี๋ยวขอชมหน่อยครับผมขอดูหน่อยว่าพี่มีค่าสลบหรือเปล่าเข้าไปใกล้ๆครับมันโดนลุมอยู่เลยนะตอนนี้เดี๋ยวต้องรอจังหวะนิดนึงผมมีกากอยด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยกากอยเดี๋ยวอย่าพึ่งกากอยก็น่าสนว่ะเผื่อแบบว่าขี่ได้ยิงใส่หัวอุ้ยล่วงทีเดียวล่วงกัวเลมหล่นลงไปด้านล่างนะครับตอนนี้กากอยนี่เดี๋ยวใส่อาหารไว้ก่อนใส่พันโดโดซะด้วยแม่จัดเป็นเนื้อไปเนื้อพรามครับขึ้นเทียมนะครับกินเนื้อพรามไม่ยากวันนี้จับแหลกเลยแล้วกันนะไม่ได้จับแหลกกันมานานแล้วเดี๋ยวลงมาด้านล่างผมว่าทางที่ดีควรจะยิงเมดูซ่าให้สลบซะก่อนเมดูซ่า2ตัวเลยตอนนี้จัดไป1ดอกล่วงมาครับล่วง1ตัวครับตัวที่2ตัวที่2โยกหัวพอดีเมื่อกี้ไม่โดนเรียบร้อยตัวที่2ล่วงครับทีนี้มาดูโกเลมกันดีกว่ายกมือกระแทกได้จังหวะนี้มีค่าสลบไหมครับโอ้โหส่องดูค่าสลบไม่ได้ครับแต่น่าจะเป็นตัวที่ไม่เป็นมิดนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองยิงสัก 2-3 ดอกครับว่าจะสลบหรือเปล่าลองดูแล้วกันโอ้โห
ยิงมิสไซล์ที่แขนนี่ด้วยอ้าวเรียบร้อยพับไปแล้วโอ้โหไม่เท่าไหร่นี่ว่าจับได้นี่กินไรวะเนี่ยกินหินไหมเนี่ยลองก้อนหินดูก่อนก้อนหินไม่แดงครับตอนนี้เอาเป็นเนื้อพรามเรียบร้อยโอ้โหจับง่ายอุ้ยแล้วก็ขี่ได้ด้วยโอ้โคตรเท่ดูตัวโคตรใหญ่เลยครับเดี๋ยวลองซูมมาดูก่อนนะว้าตัวใหญ่มากแต่เดินช้าไปนิดนึงเดี๋ยวดูท่านะครับมีอะไรบ้างที่ขวาครับตอนนี้ยกมือปันปันอู้แล้วก็โหเป็นการหวดไฟครับไปนู่นเลยไปไกลมากอ่ะบอกเลยท่าต่อไปครับการคลิกซ้ายยกมือหูยกมือแล้วก็สแลมลงมาครับกด C มีไหมครับกด C กด C ไม่มีมีท่าประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่อาหารให้เมดูซ่าด้วยบอกเลยว่าวันนี้จับแหลกเอามาเมดูซ่ากินอะไรวะเนี่ยน่าจะกินเนื้อนะครับพวกนี้ลองเนื้อพรามดูก่อนเรียบร้อยครับเคปไมเดนแต่เมดูซ่านี่ผมเคยจับหลายตัวแล้วมันไม่สามารถขี่ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเติมเข้าไปตัวที่2ครับตัวที่2ไม่ขึ้นว่ะเฮ้ยทำไมตัวที่2ไม่กินเนื้อพรามอ่ะตัวแรกกินเนื้อพรามแต่ตัวที่2ไม่กินยังไงวะเนี่ยบั๊กหรือเปล่าเดี๋ยวลองใส่เบอร์รี่ลองเบอร์รี่ดูดิเบอร์รี่ก็ยังไม่กินครับยังไงครับเนี่ยเนื้อธรรมดาไปน่าจะกำลังบั๊กอยู่ต่อยกระตุ้นหน่อยทั้งมาแล้วกันเอาตัวเดียวก่อนเดี๋ยวผมพาโกเลมไปเล่นก่อนแล้วก็ไปหาเนื้อปลาด้วยโกเลมสงสัยเอาเรียบร้อยมาได้ตอนหลังเมดูซ่าโกเลมนี่ต้องใส่สปีดคอสตูมแน่นอนเลยครับไม่งั้นไม่น่าได้สปีดสัก500โอ้ขาดเหล็กไม่พอเดี๋ยวหาเหล็กก่อนตอนนี้ตัวนี้มีเหล็กบ้างหรือเปล่าไวเวิร์นไม่มีเหล็กเลยอ่ะเนี่ยปกติเวลาเราฆ่าตัวทั่วไปมันจะได้เหล็กมาเมดูซ่ามีอะไรบ้างเมดูซ่าก็ไม่มีอะไรนี่หว่าไม่มีอะไรเลยครับต้องไปหาเหล็กเองละเดี๋ยวลองลงไปดูด้านล่างดูจะมีตัวอะไรให้ฆ่าบ้างไหมแล้วก็ลองเช็คสปีดคอสตูมที่ตัวที่เหลือหรือเปล่าสปีดคอสตูมที่ตัวก็ดันไม่เหลืออีกนะครับตอนนี้โอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะเดินไปถึงตรงนู้นได้วะเนี่ยน้ำหนักมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเติมสปีดแต่ว่าการอัพสปีดมันขึ้นเยอะอยู่เอาสปีดไป500หัวเลือดมาเดิมๆ 25,000 เลยครับสุดๆไปเลยเติมดาเมจดาเมจขึ้นดีมากเฮ้ยทำไมขึ้นเยอะจังเนี่ยดาเมจไป 84,000 แล้วตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้ปรับดาเมจเยอะนี่หว่าเซิร์ฟนี้ขึ้นดาเมจแบบสุดๆไปเลยเอาละสปีดตอนนี้อัพไปก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ว่ะช่วยไม่เยอะนะครับถือว่าน้อยมากโอ้ยข้างหน้าเราเจอตัวเหมือนเรา1ตัวครับเดี๋ยวทักทายด้วยลูกปืนก่อนดีกว่ามึงเนี่ยเอาละรอแป๊บเอาเหนื่อยเหนื่อยอีกครับไม่เป็นไรยิงปืนโดนป่ะเนี่ยโอ้โหโดนสะเก็ดอยู่มั้งโอ้ยิงปืนยากรู้สึกว่ามันจะไปทางซ้ายนิดนึงเรายืนนะครับแล้วก็เวียงเหลี่ยมนิดนึงจัดใหม่โอ้นั่นแหละดีเยี่ยมรู้เหลี่ยมในการยิงแล้วแต่สเตมิน่ามาน้อยมากโอ้สเตมิน่ามา100เดียวเองเหรอเนี่ยมายิงอีกลูกนึงครับดูดิมันจะทนได้หรือเปล่าโกเลมเลือด 25,000 เหรอจัดไฟอีกสัก1ลูกไม่เป็นไรเลยครับโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะมันทนได้ดีมากงั้นเอาไปอีกลูกนึงแลกกันมาจัดไปโอ้ไม่เข้าเลยนี่ว่าต่างคนต่างไม่เข้าให้เมดูซ่าบัวครับตอนนี้แก๊งงูสาวเมดูซ่าเข้าไปปะทะด้านหน้าโอ้จิ้มโกเลมโอ้จิ้มถอยเลยนี่ว่าจิ้มแล้วถอยเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องมาฆ่าโกเลมผมว่าโกเลมตัวนี้น่าจะมีเหล็กฝั่งนู้นมีแก๊งแรปเปอร์เพียบมาเดี๋ยวมาเจอกันเจอท่ากระแทกครับรอบนี้ลองดูเป็นไงโอ้ยเรียบร้อยท่ากระแทกโคตรแรงแต่ถ้าปืนนี่บอกเลยว่าเบามากมาจัดไปเราต้องเน้นท่ากระแทกแล้วแหละโอ้โหฝั่งนู้นเทพเต็มเลยครับเดี๋ยวผมยิงปืนใส่พวกแก๊งแรปเตอร์ก่อนฮาร์ดพลังจัดไป1เม็ดอื้อหือเลยยิงสูงไปนิดนึงก้มหน้าหน่อยเดี๋ยวลองก้มหน้าดูดิว่ามันจะยิงต่ำได้หรือเปล่าตอนนี้ขออภัยถ้าไม่คล่องนะครับโดนครับแต่เหมือนจะไม่ตายครับตอนนี้เฮ้ยนินจาวิ่งมาเดี๋ยวมีนินจาวิ่งมาตัวนึงครับชาร์จพลังก่อนจับไป1มัดโอ้โหเรียบร้อยมาโอ้แก๊งแรปเปอร์มาเยอะครับตอนนี้ฮาร์ดพลังเลยโว้เรียบร้อยโอ้โหผมจะไอเมื่อกี้ครับเสียงเลยสะดุดไปนิดนึงเอาละสำหรับโกเลมตัวนี้ไว้นี่ก่อนเหนื่อยในการเดินและเดินช้ามากเดี๋ยวเราไปหาล่าเนื้อปลากันดีกว่าต้องเอาเนื้อปลาไปลองใส่ให้กับไอ้นกตัวใหญ่ข้างบนนู้นเอาละมีฉลามเกยตื้นอยู่ตรงนี้พอดีเลยน่าจะตายแล้วด้วยครับไม่ต้องเหนื่อยฟาร์มเลยโว้มีรอพรามฟิตมีดด้วยเฮ้ยทำไมฉลามมีรอพรามฟิตมีดมาเมื่อก่อนไม่มีไม่ใช่เหรอวะ
เออหน้าแปลกหรือไอตัวเมื่อกี้เป็นอัลฟาอันนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวผมขี่มังกรไปแล้วกันมาเดี๋ยวมาโปรยระเบิดตรงนี้สักพุทธนึงโปรยระเบิดลงไปครับโอ้โหมันเวลาโปรยระเบิดนี่โคตรมันแต่เสียดายว่าระเบิดมันดูไม่ค่อยแรงมากแต่ก็สามารถฆ่าแก๊งนางฟ้าได้อยู่จัดไปครับโปรยระเบิดเออเรียบร้อยเมื่อกี้ไอตัวใหญ่เราจับอยู่ทางฝั่งนี้น่าจะอยู่บนเขาเอาละมาถึงแล้วครับนี่ลงจอดกันเลยโอเคเดี๋ยวใส่เนื้อปลาดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าพิมมีดน่าจะเจออ่าเนื้อปลาปลาเนื้อปลาธรรมดาจัดไปครับกินไหมครับเนี่ยไม่กินเหรอเนี่ยโอ้โหกินอะไรวะต้องเดาแล้วแหละคือตอนนี้เรามีที่ตัวมีอะไรเราต้องใส่ไปหมดลองใส่ไปดูมั่วๆเลยนะครับตอนนี้กินเหล็กไหมอ่ะใส่ไปกินหนังใส่หนังเข้าไปด้วยไม่รู้ว่ามึงแดกอะไรต้องจัดไปหมดเอามาไข่ก็ใส่ครับตอนนี้มานาหัวใจโอ้โหยัดแหลกเห็ดเห็ดไปด้วยเห็ดก็ไม่กินเหรอเนี่ยเอ้ยหรือมันกินพวกเค้กพวกอะไรหรือเปล่าวะผมไม่เหลืออะไรในการจับมาแล้วเนี่ยใส่ทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับที่คาดว่าน่าจะกินได้ก็ไม่ได้ว่ะแล้วฟาวเวอร์อ่ะลองดูดิเดี๋ยวลองก้อนหินด้วยอ่ะเผื่อมันกินแปลกๆเผื่อมันกินก้อนหินก้อนหินไปหรือมันกินเหล็กวะเนี่ยเออมันกินเหล็กหรือเปล่าวะเหล็กดิบเรามี5อ่ะลองดูขึ้นแล้วครับตอนนี้โอเคมึงกินอะไรเนี่ยขึ้นไป 77% แล้วเอาละโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้จับได้นะครับไอตัวนี้โอ้โหขึ้นมาที่พ่นน้ำลายใส่ก่อนเลยเดี๋ยวลองเช็คดูว่ามันกินอะไรนะครับอ๋อมันกินก้อนหินนี่ว่าหินหายไปครับกินหินนี่เองเลือดมาเดิมๆ 1,960 น้ำหนักมา 3,000 ครับถือว่าค่อนข้างเยอะดาเมจอยู่ที่202เดี๋ยวเราเติมเลือดไปก่อนเลือดไป 10,000 ครับตอนนี้นี้ไปลองพลังกันหน่อยชอบเสียงคำรามมันมากเสียงคำรามแบบเท่มากนะครับเดี๋ยวลองท่าหน่อยอุ้ยกด C ยิงระเบิดได้อ๋อใช้เหล็กในการยิงระเบิดอ่ะเนี่ยอู้ต้องเอาเหล็กมายิงระเบิดด้วยการคลิกขวาคลิกขวาเป็นการกัดคลิกซ้ายกับคลิกขวาเหมือนกันครับตอนนี้อู้แล้วก็สามารถฟาร์มไม้ได้โว้ดีดีเลยแบบนี้เดี๋ยวจัดการไอ้ซอมบี้กระเด็นไปก่อนถ้ายิงไฟได้มันก็อาจจะใช้ในการจับไอ้ตัวฟีนิกซ์ได้ครับแต่เราต้องฟาร์มเหล็กข้างล่างมีโทฟี่ด้วยเปิดกล่องโทฟี่อ๋อนี่คลิกซ้ายฟาร์มหินได้ส่วนในกล่องมีข้อมูลน่าจะเป็นพวกแรปเตอร์หรือไม่ก็ไอพวกดีซาร์ดอะไรพวกนี้นะครับเอาละโอเคเก็บมาไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวลองคลิกขวาใส่ก้อนหินบ้างเออนี่ไงคลิกขวานี่จะได้ของเยอะนะครับคลิกซ้ายฟาร์มหินอย่างเดียวส่วนคลิกขวาเนี่ยได้ทั้งหินได้ทั้งเหล็กได้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าเรามากดตรงตีใส่ต้นไม้จะได้แพทยอดเยี่ยมค่าเยอะมากอะเริ่มฟาร์มครับเริ่มฟาร์มนี่ไงเก็บเหล็กก็ได้สุดๆไปเลยเดี๋ยวลองพ่นไฟใส่ตัวของฟีนิกซ์ดูว่าเราจะจับมันได้หรือเปล่าแต่นี้มันเป็นไฟบอลมันอาจจะจับไม่ได้ก็ได้นะเล็งครับเล็งยิงไฟอู้เฉียวเฉียวเวลายิงใหม่ได้โอ้โหเหล็กไม่พอยิงนี่มันใช้เหล็กยิงเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าใช้เหล็กเยอะขนาดนี้เราต้องไปที่บริเวณหุบเขาด้านหน้าครับภายในป่องภูเขาไฟนี่บอกเลยว่าเหล็กเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการผลิตสปีดข้อตูมหน่อยเหล็กตอนนี้ยังขาดอยู่โอ้ไม่ได้ว่ะต้องไปฟาร์มเหล็กมาก่อนสปีดเพิ่มได้ไหมเออเพิ่มสปีดได้นี่ว่ะเพิ่มเองก็ได้เอาสปีดไปสัก200ไป216แล้วก็ดาเมจตัวนี้อัพขึ้นมาเยอะนะครับแตกต่างจากไอตัวโกเลมพอสมควรโกเลมนี่ขึ้นเยอะมากแต่ผมอัพไปจนได้20,000แล้วก็เลือดเอาไปอีกเอาสัก 50,000 โอเคประมาณนี้ก่อนที่เหลือเดี๋ยวพี่ว่ากันเดี๋ยวค่อยเพิ่มนะครับไงข้างล่างมีเหล็กพอดีเดี๋ยวมาฟาร์มเหล็กก่อนก้อนสีเหลืองอยู่นี่การรีเลือดระหว่างบินนี่รีช้าอยู่ฟาร์มเหล็กครับฟาร์มเหล็กมาโอ้ได้เยอะอยู่ดีเลยอย่างนี้มาข้างหน้ามีนกเดี๋ยวลองพลังไฟบอลหน่อยยิงไฟบอลโดนไม่ได้อุ้ยเฉียวไม่โดนเสียดายอ่ะจัดด้วยการกัดธรรมดาก็ได้เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องหาเป้าหมายที่ใหญ่ๆจริงๆนี่ออเกอร์กำลังตีกับโกเลียธอยู่นะครับยิงพลังไฟบอลผู้ยิงเฉียวหน้าไปนิดเดียวว่ะจัดได้ลูกนึงโอ้โหไม่ได้ไฟบอลครั้งนึงนี่ใช้เหล็กดิบนะครับถึง200เลยว่ะโอ้โหอะไรจะใช้เยอะปานนี้ติดออเกอร์ว่ะอ้าวสวยแล้วบั๊กครับติดบั๊กครับตอนนี้
โอ้ยหลุดได้ป่ะหลุดได้โอเคโอ้โหเกือบเนี่ยตอนแรกคาดว่าผมน่าจะหลุดไม่ได้แต่ดันออกมาได้โชคดีมากเอาล่ะมาว่ากันต่อข้างล่างตัวอะไรรู้ยิงพลังไฟบอลไปก่อนไฟบอลค่อนข้างเล็งยากแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับมากระนำยิงกระนำยิงเข้าไปโอเคเรียบร้อยเอาละทีนี้ต้องไปหาตัวใหญ่ยังหาตัวใหญ่ไม่เจอเลยอะไรแดงๆด้านนู้นเนี่ยเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับตอนนี้ถล่มก้อนหินแตกก้อนหินต้นไม้นี่ก็แหกได้เขาเป็นโกลเด้นอีเกิลเหรอจับไปครับโอ้มีไทเซราทอปอยู่ตัวนึงเอามาเดี๋ยวลองเข้าไปดูด้านนู้นเผื่อจะมีพวกคอยาวกับดิปโปโดคัสข้างล่างนี่แก๊งต้นไม้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นแก๊งต้นไม้จากบอสแน่นอนบอสมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรออันนี้ไม่น่าจะใช่ของผมอ่ะผมว่านะยิงพลังไฟใส่เลยครับจัดไปอ๋อนี่ของผมเองเหรอผมลืมว่ะส่วนข้างหน้ามีสไปโนด้วยเอาล่ะเดี๋ยวหาเหลี่ยมดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะจัดไฟบอลให้กับสไปโนครับผมจัดไปว้าวเรียบร้อยสบายเอาล่ะโอเคก็สำหรับตัวนี้ผมว่าเดี๋ยวเราจัดศึกมันๆกันดีกว่านะครับจะได้ดูกันมันสะใจมากกว่านี้ไปเจอศึกมันๆท้ายคลิปเลยครับผมเอาล่ะครับและนี่คือแมตช์แรกของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบพลังความแรงของไฟบอลครับผมเป็นทีเล็กเลเวล1ทั้งหมด100ตัวครับตอนนี้กำลังปล่อยลงมาจากฟากฟ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสูงๆนะครับเราจะบินย้อมแสงแดดแล้วก็จะปล่อยไฟบอลจากข้างบนเอาแบบสูงๆอ่ะใครเคยเล่นเกม Final Fantasy จะมีบาฮามุตอ่ะเวลายิงไฟมันจะชอบยิงสูงๆใช่มั้ยผมจะจัดแบบนั้นแหละจัดไปครับเอากดพิษเดี๋ยวโทษทีเอาใหม่ยิงไปแล้วครับตอนนี้ยิงไปแล้วลงมาดูหน่อยบุ้มโดนโอ้โหทีเล็กไม่ตายว่ะจัดไปอีกเม็ดนึงครับจับเข้าไปครับเริ่มตายมันต้องยิงแบบนี้ยิงกระเท่นั่นแหละเอาไปครับเข้าไปยิงเข้าไปยิงไปชอบเวลาโดนหินมากเวลาโดนหินแล้วแบบมันกระจายดีมาเราจะไล่ถล่มมันให้หมดยิงพลังไฟบอลเดี๋ยวจะอัพดาเมจให้สุดด้วยผมว่าไฟบอลนี่น่าจะอัพจากดาเมจแน่นอนเลยครับเป็นเหมือนกับพลังพิเศษอ่ะทีนี้ลองอัพดูนะจาก2ดื้อนะครับเดี๋ยวเราอัดดาเมจให้สุดไปเลยดูว่าเราจะได้ดาเมจตันที่เท่าไหร่นะครับทุกคนเพิ่มไปตอนนี้50,000 ไปแล้วครับมาตันอยู่ที่ 55,000 สำหรับดาเมจเอาละลองไฟบอลไหมยิงไหมจะโดนสะเก็ดไหมไม่โดนห่างไปนิดนึงครับโอ้โหเหล็กหมดนะครับไม่พอยิงบ้าเอ้ยเหล็กหมดซะก่อนต้องมาหาเหล็กกันใหม่โอ้แหลก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 พอสมควรเอาละเก็บเหล็กมาได้แล้วครับตอนนี้มีเหลือให้ยิงบ้างไหมเหลือด้านนู้นอยู่อีกหลายชุดอยู่เดี๋ยวจัดด้านหน้านี้ก่อนไฟบอลโว้ยยิงเข้าไปยิงได้แรงมากไม่แรงเลยครับไม่ได้เลยโถเอ้ยลูกเดียวยังไม่ตายไม่เกี่ยวจริงด้วยเดี๋ยวจัดด้วยการจัดแทนแล้วกันการจัดนี่บอกเลยว่าแรงมากลูกเดียวอยู่หมัดเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าแรงประมาณไหนเราต้องลองกับกิก้าเพราะว่ากิก้ามีเลือดประมาณ 80,000 เดี๋ยวลองกิก้าด้วยต่อไปครับโอเคอันนี้เคลียร์ทีเล็กก่อนจะได้เป็นการเก็บเลเวลไปในตัวด้วยสูงโจมเข้าไปเอาละยังเหลืออีกข้างหน้าอีกชุดหนึ่งครับยิงไฟบอลโดนปูนพุ่งผ่าฟันเข้ามาจัดการครับเรียบร้อยโอ้ด้านหน้ายังมีอีกตัวนะครับเดี๋ยวจัดไฟบอลให้โอ้มันแตกกระจายไปเยอะดีกว่ายิงโดนไหมเนี่ยไม่โดนยิงสูงมันเล็งค่อนข้างยากนะสำหรับการใช้ท่าแล้วนี้เอาล่ะแมตช์แรกก็เดี๋ยวพอเท่านี้ก่อนดีกว่าทีนี้เราไปจัดกันแมตช์ที่2ต่อเลยครับผมเอาละครับและนี่คือแมตช์ที่2ครับกิก้าเลเวล1ทั้งหมด20ตัวครับผมมาท้ากับไอ้ตัวอะไรดีวะเรียกไม่ถูกเอาเป็นว่าทางขาวยักษ์แล้วกันตอนนี้รู้สึกว่ามันมีลูมออลอสอยู่ครับต้องรีบช่วยครับจัดพลังไฟเผาก่อนเข้าช้าต่อเข้าช้าต่อวิ่งกระจายครับตอนนี้กระจายเรียบร้อยผมผู้สูญเสียออลอสนะครับออลอสของเราตายเลยทีเดียวว่ะกิก้านี่มันโอ้โหโหดทะย่อยมาครับยังเหลืออีก2ตัวเก็บให้หมดมาการโจมตีชิดขวาสามารถฆ่ากิก้าได้โดยการโจมตีแค่2ครั้งนะครับก็ถือว่ารุนแรงอยู่เลือดมันประมาณ 80,000 นั่นอะไรย้อยอยู่กลางอากาศเนี่ยอะไรวะอ๋อตัวประหลาดมันบินอยู่โอ้โหเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นเศษผ้าอะไรแล้วมันบินมาหาผมใช่ไหมเนี่ยถูกโจมอยู่นี่เอ้าโดนไหมเนี่ยไม่โดนว่ะเดี๋ยวถอยก่อนบินถอยแล้วอัดชื่ออะไรเนี่ยคาซูนะครับเลเวล19เอาละก็เดี๋ยวสำหรับท่านนี้เราทิ้งท้ายไว้ด้วยนี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ใครอยากจะดูกันต่อไวๆเนี่ยฝากกดไลค์กันด้วยครับยิ่งไลค์มากนี่บอกเลยว่ากำลังใจมาเต็มนะครับมารัวกันแน่นอนสำหรับในพาร์ทนี้ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ